สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทาเหล้าบ๊วยสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะกลิ่นหอมรสชาติดีดื่มง่ายสายเมาสายดื่มห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตะเตรียมในส่วนของบ๊วยสด สำหรับบวยที่จะนำมาใช้จะใช้เป็นบวยสีเขียวก็ได้บวยสีเหลืองก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้รสชาติที่ดีกลิ่นหอมอร่อยก็ต้องเป็นบวยสีเหลืองค่ะได้มาแล้วเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันนะคะมาทำการเขีย่ยเอาขั้วสีดำๆออกให้เกลี้ยงค่ะถ้าเราไม่เอาออกนะคะเวลาเราดองไปนานๆตรงนี้อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ค่ะ พอเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพึ่งลมไว้เพื่อให้บวยของเราแห้งสนิทค่ะค่ะสำหรับบวยของเราก็พึ่งลมแห้งดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำโหลกแก้วไปลวกในน้ำร้อนหรือจะนำไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลกรวดค่ะ จากนั้นเราจะใช้ซ่อมไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะจิ้มให้เป็นรูแบบนี้ค่ะเราทำเพื่อให้ตัวบุ้ยทำการดูดซึมได้ดีค่ะสำหรับเหล้าที่เรานํามาใช้ดองวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นเหล้าขาวไทย40ดีกรีมีหลายยี่ห้อเลยนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะกลิ่นก็จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะ แต่เวลาดองไปนานๆแล้วจะอร่อยมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับสายแข็งที่ชอบดื่มเข้มๆค่ะสำหรับชั้นแรกนะคะเราก็ทำเสร็จแล้วค่ะชั้นแรกเราก็จะวางด้วยบวยส่วนชั้นที่สองเราก็จะวางด้วยน้ำตาลกรวดเราจะวางสลับชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะเราจะใช้บวยสดอยู่ที่1,300ัา้กรัมน้ำตาลกรวดอยู่ที่1,200กรัม เหล้าขาวอยู่ที่1,300 ml ค่ะสำหรับใครที่ชอบรสชาติหวานดื่มง่ายนะคะก็จะใช้เป็นสูตร1ต่อหก็ได้นะคะใช้บ้วยน้ำตาลเหล้าในปริมาณที่เท่าเท่ากันแต่ว่าของเราไม่ชอบหวานนะคะเราก็เลยลดปริมาณน้ำตาลกลวดลงค่ะ พอเราเรียงน้ำตาลกรวดแล้วก็บวยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เหล้าขาวลงไปใส่ให้ท่วมเลยนะคะพอเราใส่เหล้าขาวลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเขย่าให้เข้าที่นิดนึงค่ะ จากนั้นก็จะนำถุงร้อนนะคะมาวางนำฝามาปิดให้สนิทนำผ้ามาห่อให้มิดชิดไม่ให้โดนแสงแดดวางไว้อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา10เดือนถึง12เดือนขึ้นไปนะคะพอครบเวลาก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะค่ะสำหรับเหล้าบวยของเราก็ดองได้12วันแล้วค่ะน้ำตากลกรวดเริ่มละลายหมดแล้วนะคะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําเหล้าบวยสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ